Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะ I'm back คุณครูกลับมาแล้วนะคะโอเค nice to see you everyone nice to see everyone โอเคก็ยินดีนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะโอเคค่ะทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยครูก็สอนค้างไว้ในเรื่องของComparison ใช่ไหมคะก็คือการเปรียบเทียบนั่นเอง Do you remember นักเรียนยังจำได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยว่า Comparison คืออะไรการเปรียบเทียบคืออะไรนะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยครูก็สอนนักเรียนไปหนึ่งขั้นด้วยกันนะคะการเปรียบเทียบหนึ่งขั้นด้วยกันก็คือเป็น Comparative การเปรียบเทียบในขั้นกว่านั่นเองนะคะอย่างเช่นใครอ้วนกว่าใครใครสูงกว่าใครใครเตี้ยกว่าใครใครสวยกว่าใครอย่างเนี้ยนะคะซึ่งการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะมันก็จะมีคำอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง Can you remember what is the like the keyword what is the keyword in comparison อะไรเอ่ยที่เป็นคำหลักๆเลยนะคะคำสำคัญที่ต้องมีใน comparison เลยที่เราเรียนไปในครั้งที่แล้วนะคะที่ต้องมีในครั้งที่แล้วใน comparison นะคะก็คือ adjective เองทีนี้นักเรียนจำได้หรือเปล่าเอ่ย adjective คืออะไร adjective ก็คือคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะ adjective คือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คืออะไรจำได้ไหมคำคุณศัพท์ก็คือคำที่เราเนี่ยเอาไว้บอกหรืออธิบายถึงไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะนิสัยนะคะอารมณ์ความรู้สึกนะหรือจนกระทั่งสีหรือสัญชาติอะไรก็แล้วแต่นะคะของสิ่งต่างๆใช่ไหมทีนี้ยังจำได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยว่า adjective ที่เราเรียนไปคราวที่แล้วมีหลายคำมากๆเลยใช่ไหมคะนอกจากคราวที่แล้วที่เราเรียนไปเนี่ยครูยังให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเยอะเลยนะคะทั้งในสมุดนะแล้วก็ในหนังสือเรียนหนังสือแบบฝึกหัดของเราด้วยใช่ไหมคะทีนี้ไหนเราลองมาทบทวน adjective สัก10คำสินะคะให้นักเรียนตอบไปพร้อมๆกันเลยนะว่า adjective ที่เราเรียนไปว่ามันมีคำว่าอะไรบ้าง adjective ก็อย่างเช่นอะไรบ้างลูก tall short slim fat fast slow beautiful difficult expensive ugly นะคะ and etc และมีอีกมากๆเลยนะคะมีอีกมากมายเลยนะที่เป็นคำคุณศัพท์โอเคทีนี้คราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบใช่ไหมคะ comparison ในการเปรียบเทียบที่ว่าด้วยเรื่องของ comparative ก็คือขั้นอะไรลูกการเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองทีนี้นักเรียนยังจำได้อยู่หรือเปล่าขั้นกว่าถ้านักเรียนเห็นมันต้องมีอะไรลูกมันต้องมีคำ adjective ที่มันเติม er แล้วแน่นอนถ้าเป็นขั้นกว่ามันต้องมีคำว่า than นั่นเองแต่ถ้าทีนี้ถ้าในกรณีที่คำ adjective มันมี2พยางค์ขึ้นไปล่ะเรายังเติม er อยู่ไหมคะเราไม่เติม er แล้วแต่เราเติมคำว่า more เข้าไปแทนนะคะเติมคำว่า more แล้วก็ตามด้วยคำ adjective แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็น er หรือเป็น more คำที่ยังคงไว้คือคำว่าthan นั่นเองนะคะเพื่อบ่งบอกให้มันเรารู้ว่ามันเป็นการเปรียบเทียบในขั้นกว่านะคะยังจำได้อยู่หรือเปล่าเอ่ย more อยู่หน้า er อยู่หลังนะคะ more อยู่หน้า adjective และ er อยู่หลัง adjective นะคะคราวที่แล้วก็มีนักเรียนนะคะหลายคนส่งงานมาให้คุณครูนะคะก็ขอชมเชยนะคะก็เข้าใจกันดีใช่ไหมคะก็ขอชมเชยนะคะนักเรียนที่ส่งงานมาแล้วก็ทำถูกส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะเคลียร์งานของตัวเองด้วยนะคะมันเป็นคะแนนของนักเรียนเองนะครูรอตรวจงานอยู่ในตอนเด็กๆโอเคทีนี้ค่ะคราวที่แล้วเราเรียนขั้นกว่าไป comparative นี่เราจะมาเรียน superlative นะคะลองดูจากคำนี้ค่ะ super รู้หรือเปล่าเอ่ย super คืออะไร super แน่นอน comparative เราเรียนขั้นกว่าไปแล้วเพราะฉะนั้น superlative ก็ต้องเป็นขั้นสุดนั่นเองนะคะขั้นสุดทีนี้ขั้นสุดคืออะไรขั้นสุดก็คือ อย่างเช่นคราวที่แล้วเราเรียนขั้นกว่าเป็นคนนั้นอ้วนกว่าคนนี้ใช่ไหมคะขั้นสุดก็จะเป็นคนนี้อ้วนที่สุดเลยนะคะคนนี้อ้วนที่สุดเลยนะคะทีนี้หรือว่าอาจจะเป็นคนนี้สวยที่สุดในโลกหรือว่าจะเป็น the cheetah is the fastest in the world เสือชีต้าเนี่ยมันวิ่งเร็วที่สุดในโลกหรือจะเป็น the giraffe is the tallest
จิราฟเนี่ยมันมีทำไมลูกขนาดสูงที่สุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของขั้นสุดนะนี้เรามาดูวันนี้นะคะนักเรียน listen carefully and please pay attention ตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะอ่ะโอเคเรามาดูกันในเรื่องของ superlative ค่ะขั้นสุดคืออะไรอ่ะทีนี้อันนี้ก่อนจะไปขั้นสุดครูทบทวน adjective ให้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นกว่าหรือขั้นสุดจำไว้ว่ามันต้องมี adjective เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะคะอ่ะคำแรกค่ะ adjective ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้คำแรกอ่านว่า tall short tall กับ short มันเป็นคำทำนายการ opposite มันเป็นคำตรงกันข้ามกันใช่ไหมคะซึ่ง tall แปลว่าสูงนั่นเองส่วน short ก็แปลว่าเตี้ยนอกจาก short จะแปลว่าเตี้ยแล้วยังแปลว่าอะไรได้อีกด้วยแปลว่าสั้นนั่นเองนะคะต่อไป old can you remember what does it all mean old แปลว่าอะไรคะแก่นั่นเองนะคะ and young newทีนี้เรามาดูกันนะคะเห็นไหมในช่องสี่เหลี่ยมสีส้มนี้นะคะ the orange square or rectangle นะคะในช่องสี่เหลี่ยมสีส้มนี้นะคะครูก็มีคำที่เราผัน adjective นี้มาเป็นขั้นสุดแล้วโดยจาก old ก็เป็น oldest young is youngest new to newest tall to tallest and short to shortestเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าเมื่อมันเป็นขั้นสุดเราจะต้องเอาคำ adjective มาเติมอะไรมาเติม est นั่นเองนะคะถ้าเป็นขั้นกว่าถ้าเป็นขั้นกว่า adjective เติม er แต่ถ้าเป็นขั้นสุด adjective เติม estนั่นเองนะคะโอเคต่อไปทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคการเห็นไหม This is a boy ครูให้ชื่อว่า A ละกัน And the other boy his name is B And this one is not a boy but he is a man ใช่ไหมคะเขาเป็นผู้ชาย His name is C ละกันทีนี้ถ้าครูบอกให้หนูเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบคนที่ที่สุดในเนี้ยหนูจะแต่งประโยคยังไงได้ง่ายๆเลย in Thai first เป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ค่ะชื่ออะไรแต่งได้ว่าไงคะผู้ชายเขาทำไมอะไรที่สุดผู้ชายอะ a man อะเขาแก่ที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคว่า a man is the oldest a man is the oldest เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เวลาเราจะแต่งประโยคที่เป็นขั้นสุดก็ประธานขึ้นหน้าก่อนเลยนะคะประธานขึ้นหน้าก่อนเลยเราจะพูดถึงใครเราก็เอาคนนั้นนะขึ้นก่อนนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่ยังต้องคงอยู่ค่ะอันนี้คือ verb to be นะคะซึ่งครูก็ซ้ำย้ำทวนไปหลายรอบแล้วนะว่า verb to be ใช้ยังไงดูจากอะไร verb to be ก็ดูจากประธานนั่นเองนะคะถ้าประธานมันมี1คน verb to be ก็ใช้คำว่าอะไร isเองนะคะแต่ถ้าประธานมันมีมากกว่า1 verb to be ก็ใช้ verb to be ก็ใช้ are นั่นเองนะคะแต่มันจะมีอยู่ตัวเดียวที่มันจะคู่กันเสมอก็คือ I จะใช้กับ I เสมอ am ใช้กับตัวอื่นไม่ได้นะคะและ am ก็จะไม่อยู่กับประธานตัวอื่นเช่นกันนะนี่ man เห็นไหม man ชัดๆเลยแสดงว่ามี1 man มี1คน isverb to be is และอันนี้ค่ะถ้าในขั้นกว่าถ้าในขั้นกว่ามันต้องมี then ใช่ไหมคะในขั้นกว่าต้องมี then เพราะฉะนั้นเหมือนกันค่ะในขั้นสุดมันก็ต้องมี the นะคะอันนี้ขั้นสุดต้องมีนะคะ the นะก็จะได้ว่า man is the oldest อันนี้ครูออกเสียงว่า the เพราะว่าคำนี้มันอยู่หน้าสระนะคะโอเป็นสระมันก็เลยเปลี่ยนเป็นดินะคะ man is the oldest อย่าลืมนะ the ต้องมีในประโยคขั้นสุดเสมอต้องมีนะคะต้องมีนะแล้วมันอยู่ตรงไหนอยู่หน้า
adjective อาจมีอยู่หน้า adjective เสมอห้ามลืมเด็ดขาดนะคะเด็ดนะอ่ะแล้วเสร็จแล้วเห็นไหม the oldest เห็นไหมอันนี้ก็คือ adjective เพราะฉะนั้นแล้วขั้นสุด adjective เติมอะไร est นั่นเองนะคะเติม est โอเคเห็นไหมอันนี้จำไว้ให้เลยห้ามลืมเด็ดขาดจำไว้เลยนะคะเติม est หลังคำ adjective และที่ห้ามลืมอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า the นั่นเองนะคะโอเคต่อไปต่อไปนะคะหลักการเติม est เรามาดูซิว่ามันจะเหมือนกับหลักการเติม er ไหมนะคะให้นักเรียนจดอันนี้ลงไปในสมุดนะคะจดอันนี้ลงไปในสมุดด้วยนะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วจดอันนี้ลงไปในสมุดนะเหมือนคราวที่แล้วเลยนะคะเหมือนคราวที่แล้วเลยนะให้นักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วแล้วก็จดอันนี้ลงในสมุดด้วยนะคะนักเรียนก็จดเลย superlative อันนี้หัวข้อคือการเปรียบเทียบขั้นสุดแล้วก็ขึ้นเลยหลักการเติม est หลังคำ adjective นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าหลักการเติม est หลังคำ adjective อะไรบ้างโอเคไหมเรามาดูกันว่าหลักการเติม est หลังคำ adjective มีอะไรบ้างแล้วให้นักเรียนลองสังเกตดูซิว่าไอ้หลักการเติม est เนี่ยมันเหมือนกับหลักการเติม er หรือเปล่าโอเคนะคะนักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วนะขึ้นหัวข้อเสร็จแล้วนะคะโอเคข้อที่1ถ้าคำ adjective มี1พยางค์1สระและ1ตัวสะกดต้องเติมตัวสะกดซ้ำ1ตัวแล้วถึงเติม est เหมือนไหมเหมือน er ไหมเหมือนเลยนะคะถ้า adjective มี1พยางค์1สระและ1ตัวสะกดต้องซ้ำตัวสะกดไปก่อนอีก1ครั้งแล้วถึงเติม est ได้โอเคไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะอย่างเช่นคำว่า big ก็เป็น biggest ก่อนจะเติม est เห็นไหมสีเขียวๆก็ต้องเติมตัว g เพราะตัว g เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะมาอีก1ตัว fat ก็เป็น fattest thin ก็เป็น thinnest แบบนี้นะคะโอเคเสร็จหรือยังเอ่ยข้อที่1นะคะใครที่จดไม่ทันนะคะไม่ต้องกลัวนะนักเรียนสามารถ stop หน้านี้ไว้ก่อนได้แล้วก็จดให้เสร็จก่อนแล้วก็กดเล่นคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะข้อที่2โอเคข้อที่2เขาบอกว่าอะไรถ้าคำ adjectives ลงท้ายด้วย e ให้หนูเติม r ได้เลยนะคะถ้าI'm sorry คุณเปลี่ยนอันนี้ขอโทษค่ะถ้า adjective ลงท้ายด้วย e ไม่ใช่เติม r นะคะให้หนูเติม st ได้เลยนะถ้าคำ adjectives ลงท้ายด้วย e ให้เติม st ได้เลยนะคะโอเคนะไม่ใช่ r นะคะครูแก้แล้วนะอันนี้ข้อ2นะคะถ้าคำ adjectives ลงท้ายด้วย e ให้หนูเติม st ได้เลยไม่ต้องเติม e ซ้ำไปอีกตัวหนึ่งเหมือนเติม er ไหมเหมือนไหมคะเหมือนเลยนะคะเหมือนหลักการเติม er ข้อที่2เลยแต่แค่เปลี่ยนจาก er เป็น est เพราะว่ามันเป็นขั้นสุด er เป็นขั้นกว่า est เป็นขั้นสุดโอเคนะคะถ้าคำ adjectives ลงท้ายด้วย e เติม st ได้เลยอย่างเช่นคำว่า wise ก็เป็น wisest จำได้ไหมคำว่า wise แปลว่าอะไรลูกฉลาดนะคะ wiseฉลาดคำที่สอง large เป็น largest คำว่าใหญ่คำว่า large เนี่ยมันให้ความรู้สึกใหญ่ยิ่งกว่า big นะคะโอเคต่อไป nice เป็น nicest nice คำว่าดี wise ดี wisest I'm sorry wise ดี wise ฉลาด wisest ฉลาดที่สุด large ใหญ่ largest ใหญ่ที่สุดNice ดี nicest ดีที่สุดโอเคแบบนี้เห็นไหมคะคำเดิมแต่แค่เติม st ลงไปข้างหลังแค่นี้ความหมายก็เปลี่ยนแล้วนะคะโอเคข้อที่2นะคะอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะใครไม่ทันนะคะ stop คลิปหน้านี้ไว้ก่อนแล้วจดให้เสร็จค่ะแล้วก็เล่นต่อไปเมื่อนักเรียนจดเสร็จนะคะแล้วเราไปดู
ข้อที่3กันข้อที่3เขาบอกว่าถ้าคำ adjectives ลงท้ายด้วย y เห็นไหมเหมือน er ไหมเหมือนเลยนะคะถ้าคำ adjectives ลงท้ายด้วย y ให้นักเรียนตัด y ทิ้งแล้วเติม iest นะคะตอน er ตัด y ทิ้งเติม ier แต่อันนี้เป็นขั้นสุดแล้วตัด y ทิ้งเติม iest นะคะแต่ต้องในกรณีที่หน้า y เป็นพยัญชนะเท่านั้นอย่างเช่นคำแรก heavy เห็นไหม heavy ลงท้ายด้วย y หน้า y คือ v เป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้นตัด y ทิ้งแล้วเติม iest จาก heavy ก็เป็น heaviest แปลว่าอะไรคะ heavy heavy แปลว่าหนัก heaviest ก็คือหนักที่สุดนั่นเองคำที่2 happy แปลว่ามีความสุข happiest ก็คือมีความสุขที่สุดและ ugly แปลว่าอะไรจำได้ไหม ugly แปลว่าน่าเกลียดอย่างเงี้ยนะคะน่าเกลียดจาก ugly ก็เป็น ugliest นะคะ ugliest นั่นเองก็คือน่าเกลียดที่สุดเลยนะคะโอเคแบบนี้นะคะอันนี้ข้อที่3เหมือนเดิมนะคะใครจดไม่ทันนะใครจดไม่ทันก็ stop คลิปไว้ก่อนนะคะแล้วถึงจดคลิปไว้ก่อนแล้วถึงเล่นคลิปเมื่อนักเรียนจะเสร็จแล้วโอเคนะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4นะคะนักเรียนแก้นี้ให้หน่อยเพราะเมื่อกี้เราข้อ3ไปแล้วอันนี้ number 4ข้อที่4นะคะอะไรถ้าคำ adjective มีมากกว่า2พยางค์จะไม่เติม est แล้วนะคะแต่ให้เติมคำว่า most ที่หน้าคำ adjective แทนนะคะขั้นกว่าจำได้ไหมถ้าคำ adjective มีมากกว่า2พยางค์ขั้นกว่าทำยังไงไม่เติม er เหมือนกันแต่เติมคำว่า more ใช่ไหมคะไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นขั้นกว่าต้องเติม more แต่อันนี้มันเป็นขั้นสุดมันต้องเติมคำว่า most most mostอย่างเช่น exciting ก็เป็น most exciting delicious ก็เป็น most delicious expensive ก็เป็น most expensive โอเคนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้ว่าคำแต่ละคำเนี่ยมันมีกี่พยางค์ครูเคยสอนวิธีการแยกพยางค์ไปแล้วนะให้นักเรียนดูจากสระใช่ไหมคะว่าคำคำนั้นมันมีกี่พยางค์นะนักเรียนก็แยกอ่านแล้วก็ดูตามสระของคำได้เลยนะคะหรือนักเรียนก็ฝึกอ่านนะคะ try to read โอเคนะคะอันนี้มันมีมากกว่า2พยางค์เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเติม most ที่หน้าคำ adjective แทนเหมือน er เลยค่ะถ้ามี most แล้วต้องมี est ไหมไม่ต้องมีนะคะโอเคต่อไปทีนี้อันนี้ก็ยังคงเป็นงานที่ให้ทำในสมุดอยู่นะคะยังคงงานที่ให้ทำในสมุดอยู่นะคะอันนี้ให้นักเรียนตีตารางเหมือนครูเลยค่ะเขียนไปค่ะ write these words to superlative ให้นักเรียนเขียนคำเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของขั้นสุดขึ้นหัวข้อเสร็จแล้วตีตาราง2ช่องแบบครูเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนแก้อันนี้เป็น superlative อันนี้เป็น superlative นะคะโอเคนักเรียนก็เขียนลงไปมีทั้งหมด15คำเหมือนเรื่องขั้นกว่าคราวที่แล้วเลยค่ะมีทั้งหมด15คำนะคะตารางนี้นักเรียนตีเผื่อไปเลยนะมี15คำนะคะครูให้คำ adjective มาให้นักเรียนนำคำ adjective เหล่านี้มาทำให้เป็นขั้นสุดครูให้ตัวอย่าง1ข้อค่ะข้อที่1คำว่า tall เราจะบอกว่ามัน tall ที่สุดเราบอกได้ว่าอะไร tallest แบบนี้นะคะนักเรียนก็เขียนลงไป short ก็เป็น shortข้อที่3ให้อีกข้อหนึ่งข้อที่3 fat ก็เป็น fattest แต่ก่อนจะเติม est ทำง่าย1พยางค์1สระ1ตัวสะกดเติม t 3ก่อนแล้วถึงเติม est โอเคนะคะโอเคต่อไปข้อ6 7 8 9 10ลองทำดูสิดูดีๆนะคะคำไหนที่มี2พยางค์ขึ้นไปไม่เติม est แล้วนะแต่ต้องทำยังไงไม่เติม est แล้วแต่ต้องเติม most คำนั้นนะคะอย่างเช่นข้อที่9 exciting เห็นไหม exciting มี3พยางค์เพราะฉะนั้นเติม est ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเติ
ำ est ไม่ได้เติมคำว่าอะไรแทนเติมคำว่า most แทนก็จะเป็น most excitingแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องไปดูมันนะคะมันค้างมาจากหน้าที่แล้วนะ most exciting โอเคต่อไปอีก5ข้อค่ะอีก5ข้ออันนี้ก็ลองทำเองนะคะในสมุดอันนี้นะคะมีทั้งหมดนะคะมันค้างครูเป็นวัยรุ่นนะเนาะไวกว่าคอมอันนี้มันค้างอยู่เลยนะคะโอเคอันนี้อีก10อีก5ข้อนะคะสรุปแล้วในสมุดในตารางงานนี้นะคะนอกจากให้หนูจด4ข้อเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะแล้วก็ให้ทำงานอันนี้นะคะเปลี่ยนคำที่ครูให้มา adjective ที่ครูให้มาให้มาอยู่ในรูปขั้นสุดนะคะตีตารางเหมือนครูเลยนะคะ15ข้อนะโอเคไม่ต้องตื่นเต้นนะคะอย่างที่บอกไปใครกลัวไม่ทันตรงไหนไม่ต้องแบบคู่ๆหนูไม่ทันนักเรียนสามารถกด stop คลิปเองได้เลยนะคะแล้วก็ทำหน้านั้นให้เสร็จก่อนนะแล้วก็กดเล่น play ต่อไปนะคะโอเคต่อไปค่ะอันนี้มีภาระงานนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะ2หน้าด้วยกันอันแรกเลยนะคะหน้าที่41นะข้อดี exercise book page 41ข้อดีนะคะ complete the table ให้นักเรียนเติมคำในตารางซึ่งคราวที่แล้วอ่ะเราทำช่องนี้ไปแล้วใช่ไหมคะ comparative เราทำไปแล้ววันนี้เราจะมาทำ superlative ตัว L ตกโทษทีค่ะเราจะมาทำ superlative กันนะคะก็ตอนในตารางเขามีให้หนูอีกคำอ่ะทำไปนะคะอย่างเช่นคำแรก short นักเรียนก็ทำให้เป็น superlative การเปลี่ยนเป็น short testใช่ไหมคะ short test พอคำที่สอง strong นักเรียนก็เปลี่ยนเป็น strongest คำไหนเติม est คำไหนเติม most ดูเอาคำไหนต้องเปลี่ยนตัด y ทิ้งดูเอาคำไหนต้องดับเบิลตัวสะกดซ้ำอีกหนึ่งครั้งดูเอาแล้วก็เขียนลงมาเลยนะคะโอเคค่ะไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะอันนี้สุดท้ายแล้วจริงๆนะคะอันนี้ค่ะหน้าที่42นะคะ42ในหนังสือแบบฝึกหัดเหมือนเดิมค่ะ42ข้อที่F นะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบภาพที่เขาให้มาแต่ละอันแล้วก็ให้เขียนให้มันเป็นประโยคที่อยู่ในรูปของขั้นสุดนั่นเองนะคะจากตัวอย่างที่เขามีมาให้เขาให้ lion tiger and cheetah มาใช่ไหมคะแล้วเขาให้คำมาด้วยคือคำว่า fast เพราะฉะนั้นหนูก็ดูสิ fast แปลว่าอะไร fast แปลว่าเร็วหนูก็ดูดิ lionTiger and cheater ไหนมันเร็วที่สุดมันวิ่งเร็วที่สุดเลยก็คืออะไรก็คือ cheater นั่นเองใช่ไหมคะเราต้องเป็น cheater วิ่งเร็วแล้วก็อะไรก่อนเราก็เป็น cheater ทีเนี้ย cheater ในเนี้ยถ้านักเรียนพูดถึง cheater แค่ตัวเดียวนักเรียนก็ไม่ต้องเติม s นะถ้านักเรียนจะพูดถึง cheater ทุกตัวบนโลกใบนี้วิ่งเร็วนักเรียนก็ต้องเติม sชีราทีนี้ชีรามันเติม s และแสดงว่ามันมีมากกว่า1ตัวแล้วเพราะฉะนั้น verb to be ใช้ชีราที่ต้องสำคัญเลยในขั้นสุดคือคำว่า the อะไรมันทำไมที่สุดวิ่งเร็วที่สุด is they are the fastest แค่นี้เองนะคะขั้นสุดง่ายกว่าเพราะว่ามันสั้นกว่าอีกใช่ไหมคะ cheetahs are the fastestนักเรียนก็ดูว่ารูปที่เขาให้มาคืออะไรนักเรียนก็ลองวิเคราะห์ดูซิแล้วก็ดูคำที่เขาให้มานะคะ adjective ที่เขาให้มาใต้รูปภาพมันคือคำว่าอะไรนักเรียนก็ดูว่ามันแปลว่าอะไรเสร็จแล้วนักเรียนก็มาวิเคราะห์ตามรูปที่เขาให้มาในแต่ละรูปว่าอันไหนมันที่สุดตามคำที่เขาให้มาแล้วนักเรียนก็แต่งให้เป็นประโยคแบบนี้โอเคไหมคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถทักแชทนะคะหรือว่าโทรมาถามครูได้เลยนะคะโอเคนะคะหรือนักเรียนจะใช้วิธีการดูคลิปซ้ำๆก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้นแล้วก็เป็นการฝึกฝนทักษะของตัวเองด้วยโอเคนะคะนักเรียนค่ะอันนี้เป็นคลิปที่ครูอัปโหลดลง YouTube ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเข้าไปดูมันก็จะลิงก์ไปกับแอป YouTube เนาะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนดูเสร็จแล้วนะคะ please
กด like แล้วก็กดกระดิ่งอะค่ะกด subscribe ให้ครูด้วยโอเคนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ see you next time goodbye thank you